สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องของการเขียนการประมาณค่ารากที่2ด้วยวิธีการนิวตันเป็นโปรแกรมนะครับในวิดีโอที่แล้วเราได้นิยามฟังก์ชันนิวตันใช่ไหมครับที่รับข้อมูล x y เข้ามาแล้วมันจะประมาณค่ารากที่2ของ y นะครับโดยใช้ x เป็นค่าเดาเริ่มต้นนะครับ เราได้ทราบแล้วว่าฟังก์ชันตัวนี้มันจะมีพฤติกรรม2 อย่างคือว่าถ้าหากว่าค่า x เนี่ยมันเป็นค่าประมาณที่ดีพอแล้วนะครับมันก็จะคืน x กลับมาเลยนะครับตรงนี้ก็คือว่ามันจะคืน x ถ้าสมมุติว่ามัน x มันดีพอนะครับดีพอเราหมายความว่าค่าสมบูรณ์ของ x ลบ y นี่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับมันก็จะเริ่มทำการเหมือนกับว่าเดาค่าใหม่นะครับแล้วค่าที่เดาใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก x นะครับเราได้ทราบว่ามันจะพัฒนาค่าใหม่ขึ้นมาเป็น x บวกด้วย y ส่วน x แล้วก็ y นะครับอันนี้คือกรณีอื่นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราจะเขียนมันเป็นโปรแกรมได้ยังไงนะครับก็จะมีหลักการอย่างนึงที่เราใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีความสัมพันธ์เวียนบังเกิดนะครับของฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมได้อย่างง่ายดายนะครับโดยใช้การอ่านตรงๆเท่านั้นเองนะครับเราก็จะลองมาเปลี่ยนกันดูนะครับผมก็จะมาที่ editor ตรงนี้นะครับแล้วเราจะเขียนฟังก์ชันนิวตัน x y ใช่ไหมครับ ฟังก์ชันนิวตัน x y เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมอยู่2กรณีนะครับในกรณีหนึ่งคือกรณีที่ x มันมีค่าประมาณดีอยู่แล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยโอเคนะถ้าสมมติว่าค่าสมบูรณ์ของ x กำลัง2ใช่ไหมครับลบ y เนี่ยนะครับมันมีค่าน้อยอยู่หรือเท่ากับตรงนี้ผมจะใช้scientific notation นะครับ 10e6 ตรงนี้นะครับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับฟังก์ชันตัวนี้มันก็จะ return x ใช่ไหมครับบรรทัดตัวนี้เนี่ยคุณก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้า2บรรทัดเนี้ยนะครับมันก็จะตรงกับเนี่ยนะครับเงื่อนไขตรงนี้พอดีเลยนะครับแต่ถ้าไม่เช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเกิดว่าโอเคมันก็จะรีเทิร์นค่าตรงนี้ใช่ไหมครับนิวตันของเซน1ส่วน2นะครับตรงนี้บรรทัดอาจจะไม่พอนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับตรงนี้1บวกด้วย y คูณด้วยเซน1ส่วนหาร x นะครับตรงนี้ไม่พอจริงๆด้วยนะครับยังพอขยับได้อยู่นะครับแล้วก็ y นะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ผมคูณ 1.0 ไปเพื่อว่าถ้าหากว่า y เป็น integer แล้ว x เป็น integer เนี่ยมันจะได้เป็นทศนิยมนะครับนะครับตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะตรงไปตรงมาใช่ไหมครับบรรทัดนี้นะครับคือกรณีอื่นๆที่ถ้าสมมติว่าเงื่อนไขตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นจริงปุ๊บคุณก็จะเหมือนกับว่าทำการคำนวณค่าใหม่แล้วก็เรียกตัวฟังก์ชันนิวตันเพื่อให้มันเหมือนกับว่าไปทำการหาค่าของค่าประมาณของ square root y นะครับโดยใช้ไอ้จุดนี้เป็นค่าเดาเริ่มต้นโอเคไหมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันนะครับที่ถูกนิยามขึ้นมาโดยความสัมพันธ์เวียนบังเกิดนะครับให้เป็นโปรแกรมมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายนะครับทีนี้ฟังก์ชันนิวตันของมันเองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ตรงนี้ผมจัดรูปแบบนิดนึงนะครับ y นี้เราสามารถนำมาอยู่ข้างล่างได้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับฟังก์ชันนิวตันตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าเราไม่นำมันเอามาเหมือนกับว่าใช้หาค่า square root จริงๆเพราะฉะนั้นผมจะเขียนฟังก์ชัน square root ของผมเองนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จะใน documentation ตรงนี้ผมขอใส่ doc test ไปนิดนึงนะครับสมมุติว่าผมอาจจะฟังก์ชัน square root ตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันหาค่า square root มาให้เรานะครับสมมุติว่าผมอยากจะหา square root ของ5ใช่มั้ยครับทีนี้ฟังก์ชัน square root ตรงนี้เนี่ยมันจะหาค่า square root ยังไงเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปเช็คได้ว่า x กำลัง2คูณ x เนี่ยมันเท่ากับ y เป๊ะๆใช่มั้ยครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชัน square root นิวตันตัวเนี้ยนะครับมาทำการหาค่าของ square root เพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ของเราอาจจะต้องหย่อนลงมาสักนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเราก็จะเหมือนกับว่าตรวจสอบเฉยๆว่าไอ้ค่าประมาณของ square root ที่นิวตันมันให้มาเนี่ยนะครับมันดีจริงหรือเปล่าตรงนี้เราก็ใส่แอบใส่ลบ5นะครับตรงนี้มีค่าน้อยกว่า 1e ลบ6จริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าสมมุติว่านิวตันมันทำงานได้ถูกต้องมันก็ควรจะเป็นจริงนะครับแล้วก็นะครับลอง square root ของเลขอีกสัก 2-3 ตัวสักนิดหนึ่งนะครับ
10นะครับ x คูณ x ลบ10น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1e ลบ6หรือเปล่านะครับแล้วก็ใส่ตัวสุดท้ายเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ square root 4694696ก็ได้นะครับ x คูณ x ลบด้วย4696นะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1e ลบ6หรือเปล่านะครับมันเป็นค่าที่ดีพอกว่าตรงนี้มันก็ควรจะได้ค่าเป็นจริงใช่ไหมครับแล้วในตัวฟังก์ชัน square root ตรงนี้เนี่ยความจริงผมควรจะเขียน pass แล้วก็ไป run dot test นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ lecture มันสั้นผมก็จะเขียนไปเลยนะครับเราก็จะทำอะไรครับเราก็จะเรียกนิวตันนะครับโดยใช้ค่าเดาเริ่มต้นค่าหนึ่งที่นิวตันนี่ความจริงมันจะเริ่มเดาค่าไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้1เลยนะครับ1บาทตรงนี้มานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะรันดอกเทสใช่ไหมครับก็ต้องมีการใส่โค้ดตัวนี้เข้าไปนะครับ import dot test นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการเรียก dot test dot test mod ใช่ไหมครับแล้วเพื่อความแน่ใจอีกครั้งนึงผมอาจจะอยากเห็นว่าเวลามันคำนวณออกมาได้ไงเพราะฉะนั้นผมอาจจะสั่งให้มันมีการพิมพ์ square root ของจำนวนง่ายๆขึ้นมาสักหนึ่งนะครับอย่างเช่น square root 100ใช่ไหมครับมันก็ควรจะได้10ใช่ไหมครับแล้วก็สมมติว่าเป็น square root ของ25ก็ได้นะครับตรงนี้มันก็ควรจะได้5 square root ของ25นะครับผมก็จะเซฟไฟล์นี้เอาไว้แล้วก็จะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่จะเปิดเทอร์มินอลนะครับขอลบไอ้ที่เขียนไว้นิดนึงนะครับครับทีนี้เปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับแล้วลองรันดูนะครับไฟล์เมื่อกี้อยู่ใน square root.py นะครับผมก็จะรัน python square root.py ครับขอโทษทีนะครับเขียนผิดนะครับตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนะครับไม่งั้นจะเป็น syntax error นะครับนะทีนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อกี้เรารันใช่ไหมครับมันมี dot test นะครับแต่ว่า dot test เนี่ยไม่ได้บ่นอะไรเลยนะครับแสดงว่าเจ้าตัวฟังก์ชันนิวตันของเราเนี่ยทำงานได้ถูกต้องคือว่าค่า square root ที่มันให้มาเนี่ยเป็นค่า square root ที่ดีพอจริงๆนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปดูค่า square root ของ100แล้วก็25ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นค่าที่ถูกต้องนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงเป๊ะก็ตามนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงเป๊ะก็ตามเพราะว่าฟังก์ชันของนิวตันเนี่ยมันเป็นการหาค่าประมาณเฉยๆแต่เราก็เห็นได้ว่าโอเคนะครับ square root ของ10มันก็จะประมาณขอประทานอภัยนะครับ square root ของ100มันก็จะประมาณ10และ square root ของ5ก็จะ square root ของ25ก็จะประมาณนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้เห็นว่านะครับถ้าหากว่าเรามี recurrence relation นะครับมีความสัมพันธ์เวียนบังเกิดของฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นโปรแกรมได้อย่างง่ายดายนะครับ